สวัสดีค่ะวันนี้ดิฉันจะมาเล่าถึงเรื่องโครงการวิจัยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ครีมขัดผิวซึ่งมีส่วนประกอบเป็นเอนไซม์จากขิงนะคะคือโครงการวิจัยนี้เราได้ทำขึ้นเนื่องจากปัญหาของผู้หญิงหรือว่าผู้สูงอายุจะมีปัญหาเรื่องผิวหยาบกร้านผิวไม่มีน้ำมีนวลผิวคล้ำเสียจึงมีแนวความคิดที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ครีมขัดผิวขึ้นมาเพื่อช่วยในการผลัดเซลล์ผิวให้ผิวที่เกิดขึ้นใหม่มีสุขภาพดีชุ่มชื้นนะคะโดยเราจะใช้การสกัดเอนไซม์จากขิงโดยในขิงจะมีเอนไซม์ที่เรียกว่าเอนไซม์โปรตีเอสสามารถย่อยสลายเซลล์ผิวที่ตายแล้วให้หลุดออกมาอย่างง่ายดายนะคะซึ่งครีมขัดผิวที่เราพัฒนาขึ้นเราก็ได้ทดสอบตามมาตรฐานกระทรวงสาธารณสุขและก็มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมก็คือมาตรฐานผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางนะคะเมื่อผ่านการทดสอบในระดับห้องปฏิบัติการเราจึงทดสอบในสัตว์ทดลองนะคะก็พบว่าเมื่อทดสอบในกระต่ายไม่มีความระคายเคืองในสัตว์ทดลองจากนั้นเราจึงได้นำครีมขัดผิวไปทดสอบความพึงพอใจในอาสาสมัครโดยให้ทดลองใช้ผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่องเป็นเวลา14วันพบว่าอาสาสมัครมีความพึงพอใจถึง80%แล้วก็มีความต้องการที่จะใช้ผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่องไปอีกนะคะถ้าหากมีจำหน่ายงานวิจัยนี้จึงเป็นการให้ประชาชนหันมาใช้ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตขึ้นในประเทศนะคะโดยเฉพาะผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางซึ่งปัจจุบันมีการนำเข้าเป็นมูลค่าปีละนับหมื่นล้านนะคะนอกจากนี้ก็เป็นการเพิ่มมูลค่าของขิงซึ่งเป็นวัตถุดิบที่หาได้ในประเทศนะคะเมื่อเราได้ผลิตภัณฑ์ครีมขัดผิวซึ่งมีทั้งประสิทธิภาพและคุณภาพแล้วกรมวิทยาศาสตร์บริการจึงจะถ่ายทอดเทคโนโลยีนี้ทั้งทางทฤษฎีแล้วก็ภาคปฏิบัติให้กับผู้ประกอบการที่ผลิตเครื่องสำอางหรือว่าผู้สนใจทั่วไปสามารถนำไปผลิตออกจำหน่ายในเชิงพาณิชย์ได้ค่ะค่ะจากสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไปในปัจจุบันนะคะแบคทีเรียเป็นสาเหตุของการเกิดโรคหลายชนิดนะคะเราก็เลยมีแนวความคิดว่าเราจะนำสมุนไพรที่มีฤทธิ์ต้านแบคทีเรียเนี่ยมาผลิตเป็นสบู่เหลวนะคะเพื่อลดจำนวนแบคทีเรียนะคะสารสกัดที่เราใช้ก็คือสารสกัดทับทิมนะคะเรานำสารสกัดทับทิมที่สกัดด้วยเอทานอลและน้ำมาทดสอบกับเชื้อแบคทีเรีย2ชนิดนะคะแล้วนำมาผสมในสบู่เหลวค่ะแล้วนำมาทดลองเปรียบเทียบกับสบู่เหลวอีก4ยี่ห้อนะคะพบว่าสบู่เหลวทับทิมเนี่ยสามารถยับยั้งเชื้อแบคทีเรียได้ดีเทียบเท่ากับสบู่เหลวตามท้องตลาดถึง2ยี่ห้อด้วยกันนะคะแล้วก็ดีกว่าอีก2ยี่ห้อนะคะซึ่งในการทดลองนี้ค่ะเราสามารถเปิดให้ผู้สนใจนำไปรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีได้ค่ะสำหรับงานวิจัยเรื่องนี้นะคะก็จะเป็นเรื่องของการคงอยู่ของเชื้อจุลินทรีย์ CEM ในวัสดุปลูกผสมฐานชีวภาพนะคะเชื้อจุลินทรีย์ CEM นะคะก็คือเป็นเชื้อจุลินทรีย์ที่ปัจจุบันนี้เขาได้ใช้ประโยชน์ทางการเกษตรกันค่อนข้างมากเนื่องจากว่าจุลินทรีย์เนี่ยจะเป็นส่วนสำคัญที่จะช่วยในการย่อยสลายธาตุอาหารที่อยู่ในดินนะคะให้เป็นประโยชน์ต่อพืชแต่ว่าการใช้จุลินทรีย์ทางการเกษตรเนี่ยก็จะเป็นการผสมจุลินทรีย์ลงไปกับน้ำแล้วก็รดลงไปในดินโดยตรงซึ่งก็จะทำให้เชื้อจุลินทรีย์เนี่ยอาจจะถูกชะล้างหรือว่าตายไปอาจจะโดนความร้อนหรือว่ารังสี UV นะคะทำให้จุลินทรีย์ลดลงได้เราก็เลยต้องการที่จะพัฒนาวัสดุปลูกประเภทหนึ่งขึ้นมาซึ่งจะมีส่วนผสมของฐานชีวภาพนะคะในที่นี้เราใช้เลือกมาก็คือเป็นฐานทุเรียนนะคะเราก็มาผสมกับวัสดุอื่นๆก็คือดินแล้วก็ขุ่นมะพร้าวในอัตราส่วนต่างๆแล้วเราก็นำมาใส่ในคอลัมน์นะคะซึ่งทำจากท่อ PVC เส้นผ่าศูนย์กลางขนาด1นิ้วแล้วก็มีความยาวเนี่ยประมาณ35 ซม.ค่ะแล้วเราก็ได้เจาะรูตรงกลางนะคะแล้วเราจะมีตะแกรงกั้นวัสดุปลูกหลุดร่วงบริเวณตรงปลายท่อเราก็จะผสมวัสดุในอัตราส่วนต่างๆใส่ลงไปจากนั้นเราก็จะเทเชื้อจุลินทรีย์ CEM ซึ่งเราจะต้องเจือจางให้ได้ความเข้มข้นที่เหมาะสมก่อนแล้วก็รดลงไปนะคะเราก็ทำการเก็บตัวอย่างค่ะซึ่งเป็นน้ำชะ
น้ำชะเชื้อจุลินทรีย์ออกมาจากวัสดุปลูกนะคะรวมทั้งเก็บตัวอย่างดินที่3ระดับนะคะเป็นเวลา4สัปดาห์ค่ะแล้วเราก็ลองมาดูว่าวัสดุปลูกทั้ง3สูตรที่เราพัฒนาขึ้นมาเนี่ยมันมีความแตกต่างกันยังไงนะคะผลการทดลองนะคะก็คือเราพบว่าวัสดุปลูกที่มีส่วนผสมของถ่านทุเรียนเนี่ยจะช่วยเหมือนกับเพิ่มจำนวนเชื้อจุลินทรีย์ M ได้นะคะสำหรับการนำไปใช้ประโยชน์นะคะผลที่ได้จากการวิจัยนี้นะคะจะเป็นผลเบื้องต้นเป็นผลพื้นฐานที่เราจะนำไปต่อยอดในโครงการพัฒนาวัสดุตรึงเชื้อจุลินทรีย์ทางการเกษตรได้ต่อไปนะคะผลในระยะยาวนะคะก็คือเราต้องการที่จะพัฒนาวัสดุปลูกตรงนี้เข้าไปใช้ในแปลงเกษตรก็สามารถช่วยส่งเสริมระบบการเกษตรโดยเฉพาะเกษตรที่ปลอดสารพิษหรือว่าเกษตรอินทรีย์ที่จะลดการใช้สารเคมีลดการใช้ปุ๋ยเคมีแล้วเราก็จะกลับคืนมาสู่ธรรมชาตินะคะเพื่อที่จะลดต้นทุนการผลิตแล้วก็ได้พืชผลที่ปลอดภัยมากขึ้นนะคะเรามีสายแร่ฟลูออไรด์พาดผ่านประเทศไทยนะคะทำให้มีน้ำปนเปื้อนฟลูออไรด์ค่อนข้างสูงในด้านตะวันตกของประเทศไทยซึ่งติดพรมแดนพม่าซึ่งเราจะพบว่าการปนเปื้อนเนี่ยจะปนเปื้อนอยู่ในบ่อน้ำบาดาลน้ำบ่อและแหล่งน้ำต่างๆทำให้คนในพื้นที่เกิดโรคฟลูออโรซิสซึ่งเป็นลักษณะของฟันเหลืองซึ่งไม่สามารถที่จะแก้ไขได้นอกจากนี้ถ้าเกิดรับประทานน้ำที่มีสารปนเปื้อนฟลูออไรด์สูงตลอดเวลาจะทำให้เกิดกระดูกพรุนทำให้กระดูกงอการที่น้ำฝนชะสายแร่ลงไปในแหล่งน้ำนั้นจะไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับภูมิประเทศของจังหวัดนั้นๆสำหรับงานวิจัยการผลิตสารกองฟลูออไรด์เพื่อบำบัดน้ำนะคะเพื่อให้ได้เป็นน้ำบริโภคเนี่ยเราจะมีแนวคิดที่ว่านำวัตถุดิบจากธรรมชาติก็คือดินขาวเนี่ยค่ะมาผลิตเป็นสารกรองนะคะสารกรองฟลูออไรด์เพื่อทดแทนการนำเข้า activated alumina ซึ่งมีราคาที่แพงสารกรองที่ผลิตได้มีคุณภาพที่ดีนะคะสามารถที่จะกำจัดฟลูออไรด์ในน้ำได้จากนั้นเนี่ยงานวิจัยเมื่อทำการทดลองนะคะเราก็จะเอาน้ำที่ผ่านการกรองฟลูออไรด์แล้วเนี่ยมาทำการวิเคราะห์นะคะเพื่อที่จะตรวจสอบดูว่าสารกรองนั้นเนี่ยดูดซับฟลูออไรด์ได้ปริมาณเท่าไหร่ผลจากการวัดเนี่ยนะคะก็พบว่าปริมาณของสารกรองที่เราใช้ประมาณ2ลิตรสามารถที่จะกรองฟลูออไรด์ได้มากถึง14ลิตรนะคะจากนั้นก็สามารถนำสารกรองนั้นกลับมารีไซเคิลได้ใหม่นะคะแล้วก็นำกลับมาใช้ได้อีกครั้งหนึ่งเมื่อเราใช้วัสดุธรรมชาติในประเทศมาผลิตเป็นสารกรองขึ้นรูปและทำการพัฒนาจนกระทั่งสามารถจับฟลูออไรด์ในน้ำได้ซึ่งตรงนี้เราจะสามารถช่วยให้ประชาชนที่รับประทานฟลูออไรด์มากเกินไปเนี่ยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นถ้าเทคโนโลยีของเราลงสู่พื้นที่และได้ทำการถ่ายทอดเราจะสอนตั้งแต่ขั้นตอนการผลิตเม็ดสารกรองจนถึงขบวนการในทำเป็นเครื่องกรองน้ำใช้ตามบ้านดังนั้นโครงการนี้จะช่วยให้ประเทศของเราสามารถลดการนำเข้าเครื่องกรองน้ำราคาแพงแล้วก็สามารถลดการนำเข้าสารเคมีที่จะมาใช้จับฟลูออไรด์ในน้ำได้เป็นที่สำเร็จค่ะงานวิจัยนี้เป็นการพัฒนากระบวนการผลิตโกรทซิลิซิกจากแกลบเพื่อเกษตรกรรมนะครับโดยการนำเอาเท่าแกลบที่เป็นวัสดุจากทางการเกษตรนะครับมาทำปฏิกิริยากับตัวสารละลายโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์นะครับเมื่อสารละลายที่ได้จะเป็นสารละลายเรียกว่าโพแทสเซียมซิลิเกตหรือเรียกว่าซิลิซิกซ้อนนะครับคือนำไปใช้ในการเกษตรนะครับเพื่อทำให้พืชมีความแข็งแรงมากขึ้นโดยตัวซิลิก้าจากตัวแกลบจะเป็นตัวสารละลายเรียกว่าซิลิซิกนะครับเมื่อนำไปใช้กับพืชจะทำให้พืชดูดตัวนี้เข้าไปทำให้พืชมีความแข็งแรงเพิ่มมากขึ้นนะครับ
งานวิจัยที่เราดำเนินการอยู่นะคะเป็นงานวิจัยที่ทำการวิเคราะห์สารปนเปื้อนนะคะที่มีอยู่ในข้าวซึ่งก็คือตัวสารหนูนะคะซึ่งแบ่งกันเป็นสารหนูอินทรีย์และสารหนูอนินทรีย์นะคะเนื่องจากอันตรายที่จะเกิดขึ้นกับผู้บริโภคโดยส่วนใหญ่สารหนูตัวนี้อันตรายเกิดจากกลุ่มพวกของสารหนูอนินทรีย์นะคะโดยทั่วไปที่ผ่านมาเนี่ยตัววิเคราะห์เนี่ยเรามักจะได้ค่าของสารหนูในรูปของสารหนูทั้งหมดนะคะหรือว่าสารหนูอินทรีย์เท่านั้นนะคะซึ่งจริงๆแล้วตัวที่มีปัญหาอย่างที่บอกไปแล้วคือสารหนูอนินทรีย์เนี่ยมีปริมาณอยู่น้อยมากแต่ว่ามีอัตราเสี่ยงต่อผู้บริโภคนะคะปริมาณสูงเราจึงจำเป็นต้องมีการวิเคราะห์เพื่อให้ทราบค่าที่แท้จริงของสารหนูอนินทรีย์เหล่านี้ได้นะคะทีนี้นอกจากผลที่เราจะนำมาใช้ตรงนี้เพื่อให้ประโยชน์แก่ผู้ส่งออกแล้วเนี่ยตัวผู้บริโภคเองเนี่ยก็จะสามารถทราบได้ว่าอันตรายที่เราได้รับเข้าไปจากในข้าวเนี่ยมีอยู่ปริมาณมากน้อยแค่ไหนนะคะเราจะได้มีการนำไปใช้ในการปรับปรุงคุณภาพเกี่ยวกับการเพาะปลูกต่างๆได้นะเพราะว่าสารหนูเหล่านี้เนี่ยสิ่งที่เป็นปัจจัยที่ให้เขามีมากหรือมีน้อยเนี่ยขึ้นอยู่กับแหล่งเพาะปลูกแล้วก็สารเคมีต่างๆที่นำมาใช้อย่างเช่นปุ๋ยหรือว่ายาฆ่าแมลงทั้งหลายก็จะเป็นตัวที่ทำให้เกิดการสะสมของสารหนูอินทรีย์แล้วก็สารหนูอนินทรีย์เข้ามาค่ะจากผลการศึกษาที่เราได้รับนะคะจะทำให้เราสามารถทราบว่าปริมาณสารหนูที่มีอยู่ในข้าวนะคะที่เป็นทั้งข้าวที่เราบริโภคแล้วก็ส่งออกไปสู่ต่างประเทศนี้มีปริมาณมากน้อยแค่ไหนนะคะจะทำให้เราทราบว่ามีความปลอดภัยต่อผู้บริโภคนะคะทั้งในประเทศไทยเราเองหรือต่างประเทศอย่างไรนะคะรวมถึงเทคนิคการวิเคราะห์ตรงนี้เนี่ยจะทำให้ผู้ปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการต่างๆนะคะสามารถนำไปใช้เพื่อเป็นการตรวจวิเคราะห์คุณภาพผลิตภัณฑ์ต่างๆได้นะคะ การขนส่งนะครับเป็นปัจจัยสำคัญต่อการพัฒนาประเทศนะครับเราสามารถเลือกทางเลือกที่ลดต้นทุนการผลิตจากการขนส่งได้นะครับจะทำให้ราคาสินค้าขายได้ในราคาต่ำนะครับแล้วก็เพิ่มกำไรให้กับผู้ผลิตนะครับดังนั้นการขนส่งทางรางจึงเป็นทางเลือกที่ดีนะครับแต่อย่างไรก็ตามการขนส่งทางรางก็ยังใช้สารชีวมวลในการขับเคลื่อนเครื่องยนต์นะครับทำให้เกิดภาวะโลกร้อนนะครับดังนั้นเราจำเป็นต้องมีการประเมินผลกระทบจากการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เกิดจากการสันดาปสารชีวมวลนะฮะด้วยเหตุผลนี้ผมจึงมีความจำเป็นนะฮะที่จะมีการประเมินเพื่อเปรียบเทียบกับเอกสารของIEA ที่มีการประเมินภาคขนส่งของประเทศไทยอยู่ที่ประมาณ 54.6 ล้านตันต่อปีนะครับจากผลการวิจัยทั้งหมดที่ได้มาเนี่ยคือการขนส่งทางรางนี่ฮะปล่อยก๊าซเรือนกระจกจำพวกคาร์บอนไดออกไซด์มา 0.12 ล้านตันนะครับต่อปีนะครับคิดเป็นร้อยละ 0.21 นะครับของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคขนส่งของประเทศนะครับในการวิจัยที่ได้ผลของก๊าซเรือนกระจกในครั้งนี้นะครับควรที่จะมีการขยายผลและก็ควรที่มีการเก็บข้อมูลเป็นระยะเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าการขนส่งทางรางซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจให้ความสำคัญนะครับต่อผลของโลกร้อนจากการปล่อยก๊าซเรือนกระจกออกมานะครับค่ะผลิตภัณฑ์อาหารแผ่นกรอบนะคะเป็นที่ชื่นชอบของผู้บริโภคทุกเพศทุกวัยทางคณะผู้วิจัยจากกรมวิทยาศาสตร์บริการก็เลยมีแนวคิดที่จะผลิตอาหารแผ่นกรอบเพื่อสุขภาพขึ้นโดยใช้เนื้อสัตว์แล้วก็ผลไม้ที่มีมากในฤดูกาลแล้วก็เราได้มีการทดลองผลิตเครื่องมือต้นแบบเพื่อใช้ในการผลิตด้วยค่ะค่ะผลที่ได้จากการวิจัยเรื่องนี้นะคะเราก็ได้สูตรและกรรมวิธีการผลิตอาหารแผ่นกรอบเพื่อสุขภาพโดยเราใช้วัตถุดิบก็คือผักผลไม้ตามฤดูกาลนะคะอย่างเช่นกล้วยทุเรียนแก้มมังกรแล้วก็ใช้เนื้อสัตว์เป็นวัตถุดิบก็คือปลาไก่แล้วก็หมูนะคะแล้วก็เราก็จะได้พิมพ์ไฟฟ้าต้นแบบที่เราคิดขึ้นมาซึ่งใช้แผ่นเทฟลอนแทนแผ่นเหล็กทำให้ผลิตภัณฑ์ที่ออกมาไม่ติดที่สำคัญก็คือไม่ใช้น้ำมันทำให้ผลิตภัณฑ์ไม่หืดสามารถเก็บได้นานค่ะ
ค่ะผลจากการวิจัยนี้นะคะเราก็ได้นำผลงานนี้ไปถ่ายทอดสู่ผู้ประกอบการอาหารแล้วก็กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรทั่วไปนะคะโดยเราได้ลงพื้นที่ในจังหวัดหลายจังหวัดอย่างเช่นกลุ่มแม่บ้านที่อำเภอวิเศษชัยชาญจังหวัดอ่างทองกลุ่มแม่บ้านแปรรูปกล้วยที่จังหวัดชุมพรแล้วก็ผู้ประกอบการอาหารที่สนใจเข้ามาติดต่อในห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีอาหารของเราเนี้ยซึ่งในการถ่ายทอดเราจะให้ทั้งวิธีการผลิตเครื่องพิมพ์ไฟฟ้าต้นแบบแล้วก็กรรมวิธีการแปรรูปด้วยค่ะค่ะแนวคิดในการทำวิจัยเรื่องการพัฒนาถ้วยดินเผาเพื่อรองรับน้ำยางก็เนื่องมาจากค่ะทางกลุ่มเครื่องปั้นดินเผาบ้านกลางอำเภอท่าอุเทนจังหวัดนครพนมอะค่ะก็ต้องการเพิ่มศักยภาพในการผลิตเครื่องปั้นดินเผาแล้วทางกลุ่มก็เล็งเห็นว่ารัฐบาลมีการสนับสนุนในการปลูกสวนยางเยอะมากนะคะโดยเฉพาะในภาคอีสานแล้วถ้วยรองยางก็จะเป็นอะไรที่มีความสำคัญเนื่องจากเวลาที่ต้นยางเมื่ออายุได้สักประมาณ7ปีก็สามารถที่จะกรีดน้ำยางได้ก็ต้องมีภาชนะเพื่อมารองรับน้ำยางนะคะถ้าเป็นถ้วยพลาสติกที่แต่เดิมชาวสวนยางใช้กันก็จะมีอายุสั้นก็คือประมาณ2ปีก็จะต้องเปลี่ยนนะคะแต่ว่าถ้าเป็นถ้วยดินเผานี้ก็จะสามารถที่จะใช้ได้จนตลอดอายุต้นยางนะคะแต่ถ้วยดินเผาในสมัยก่อนที่ใช้กันซึ่งจะมีลักษณะที่หนาหนักแล้วก็ผิวเคลือบไม่มันนะคะเพราะฉะนั้นทางกลุ่มเองก็เล็งเห็นในเรื่องของความจำเป็นต้องใช้ถ้วยรองยางค่อนข้างเยอะก็มาให้ทางกรมวิทยาศาสตร์บริการเนี่ยค่ะช่วยวิจัยพัฒนาถ้วยรองยางนะคะโดยที่ทางกรมวิทย์เองเราก็เห็นว่าทางกลุ่มมีศักยภาพในเรื่องของการมีวัตถุดิบในท้องถิ่นมีเตาเผานะคะเราก็ได้ลงไปพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลในเรื่องของวัตถุดิบแล้วก็ขบวนการผลิตนะคะจากนั้นก็ได้นำวัตถุดิบมาวิเคราะห์ทดสอบเพื่อที่จะมาวางแนวทางในการทำวิจัยในเรื่องของเคลือบนะคะซึ่งเราก็เน้นใช้การใช้วัตถุดิบในท้องถิ่นก็คือดินเหนียวดินเลนแล้วก็ขี้เถ้าเพื่อที่จะมาพัฒนาให้ได้เคลือบที่มีลักษณะมันวาวสำหรับเคลือบถ้วยรองยางค่ะค่ะสรุปผลที่เราได้จากงานวิจัยครั้งนี้ค่ะก็คือเราได้ถ้วยรองยางนะคะที่มีลักษณะน้ำหนักเบามีความแข็งแรงแล้วก็ที่สำคัญก็คือมีผิวเคลือบที่มันวาวทำให้น้ำยางไม่ติดถ้วยรองยางนะคะแล้วนอกจากนั้นแล้วเรายังได้นำถ้วยดินเผาที่วิจัยขึ้นมาได้นี่ค่ะไปให้ชาวสวนยางทดลองใช้งานก็ปรากฏว่าเป็นที่พอใจของชาวสวนยางค่ะค่ะจากผลงานวิจัยที่เราได้นี่ค่ะเราก็ได้มีการนำไปถ่ายทอดให้กับกลุ่มเครื่องปั้นดินเผาบ้านกลางอำเภอท่าอุเทนจังหวัดนครพนมนะคะซึ่งปัจจุบันนี้ทางกลุ่มก็สามารถที่จะนำไปผลิตเชิงพาณิชย์สามารถที่จะผลิตถ้วยรองยางออกจำหน่ายให้กับชาวสวนยางโดยเฉพาะในแถบภาคอีสานนะคะทำให้ชาวสวนยางมีถ้วยรองยางที่มีคุณภาพใช้งานนะคะชาวสวนยางก็สามารถที่จะลดต้นทุนในการผลิตยางออกมาจำหน่ายค่ะ